ลำพูนประกาศคว้าอองทูเสริมทัพอย่างเป็นทางการสโมสรลำพูนวอริเออร์ของบอสตันพงศิริทาราชวงศ์สืบประธานสโมสรราชันโคขาวประกาศคว้าตัวอองทูหัวหอกทีมชาติเมียนมาเสริมกลางลุยศึกไทยลีกเลขที่2ประจำฤดูกาล 2022-2023ลำพูนวอริเออร์สโมสรน้องใหม่ในศึกไทยลีกฤดูกาล 2022-2023 ยืนยันคว้าตัวอองทูกองหน้าทีมชาติเมียนมาจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมาร่วมทัพอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับอองทูหัวหอกวัย26ปีเคยค้าแข่งอยู่กับโปลิเทโร FC เมืองทองยูไนเต็ดและบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสโมสรยักษ์ใหญ่ในเมืองไทยมาแล้วซึ่งถือเป็นนักเตะระดับความหวังของวงการฟุตบอลเมียนมาโดยลงสนามให้ทีมชาติทั้งระดับเยาวชนและทีมชาติชุดใหญ่ไปแล้ว74นัดยิง31ประตูเป็นแกนยิงในนามทีมชาติชุดใหญ่ถึง10ประตูด้วยกันจากการลงสนาม41นัดฮือฮาจอนาธานเข็มดีประกาศหลังทีมชาติไทยโผบุรีรัมย์จอนาธานเข็มดีแข้งลูกครึ่งไทยสวีเดนประกาศหลังจอมแข่งทีมชาติไทยเจ้าของส่วนสูง190ซมสร้างความฮือฮาต่อแฟนบอลไทยอาจจะย้ายสู่ทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกไทยลีกหรือไม่เมื่อจู่ๆเขาไปโผล่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ทำการกระแสข่าวการย้ายทีมสู่ไทยลีกโดยหลังจากที่เขาได้มีการยกเลิกสัญญากับสโมสรโอเดนเซทีมในศึกซูเปอร์ลีกาลีกสูงสุดแดนเดนมาร์กโดยตอนนี้กำลังถูกจับตาอย่างมากว่าประกาศหลังแห่งอนาคตทีมชาติไทยรายนี้จะลงเอยกับทีมใดโดยโจนาธานได้ไปเยี่ยมโรงเรียนเก่าที่จังหวัดบุรีรัมย์แต่จะมีดีลอะไรสำคัญหรือไม่ต้องลุ้นติดตามกันสุดซึ้งมีก้าโพสต์อำลาแบงคอกกับเส้นทางตลอด9ปีแข้งลูกครึ่งไทยเวลโพสต์ลาแข้งเทพหลังค้าแข้งกับทีมมากว่า9ปีเต็มมีก้าชูนวลศรีแข้งแนวรับของทูแบงคอกยูไนเต็ดทีมในศึกลิเวอร์ไทยลีกโพสต์ข้อความอำลาสโมสรเรียบร้อยแล้วหลังค้าแข้งกับทีมตั้งแต่ฤดูกาล2014จนถึงปัจจุบันโดยมีก้าได้โพสต์ข้อความว่าขอบคุณทูแบงคอกยูไนเต็ดขอบคุณบอสคุณขจรชนิตาและทุกคนในทีมสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณจริงๆที่ให้โอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมที่น่าทึ่งแห่งนี้ตลอด9ปีที่ผ่านมาถึงแฟนๆที่อยู่เคียงข้างผมเสมอมาตั้งแต่วันแรกทั้งหมดที่ผมสามารถพูดได้คือขอบคุณและผมจะคิดถึงคุณช่างเป็นการเดินทางที่น่าทึ่งผมจะไม่มีวันลืมเวลาของผมที่นี่ผมอยากจะอวยพรให้สโมสรประสบความสำเร็จในอนาคตและหวังว่าผมจะกลับมาอีกครั้งในเร็วๆนี้สำหรับมิก้าชูนวลศรีย้ายจากสุพรรณบุรี FC มาค้าแข่งกับทูแบงคอกยูไนเต็ดตั้งแต่ฤดูกาล2014มาจนถึงฤดูกาล 2022-2023 เลขแรกเป็นเวลากว่า9ปีเต็มลงสนามช่วยทีมไป176นัดทำไปได้13ประตู7แอสซิสต์เมืองทองประกาศปล่อยพีรพงษ์ให้หนองบัวยืมเฝ้าเสาเมืองทองยูไนเต็ดประกาศปล่อยตัวพีรพงษ์เรือนนินผู้รักษาประตูวัย27ปีของทีมบุกแดนอีสานไปเฝ้าเสาให้กับทีมหนองบัวพิชยา FC ด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาล 2022-2023 ภายหลังจากที่เมืองทองยูไนเต็ดทีมอันดับ10ของตารางในศึกไทยลีก 2022-2023 โดยมีการเสริมผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาแล้ว4รายได้แก่เจริญศักดิ์วงกรแกนรินทร์ถาวรศักดิ์วิเล่นพบและกิจพรมบุญสารโดยที่ปล่อย2นักเตะที่เติบโตมาจากอะคาเดมีอย่างวัฒนากรสวัสดิ์ละครกับกรวิทย์เทศาออกไปให้กับ BG ปทุมยูไนเต็ดล่าสุดทัพกิเลนพยองตัดสินใจส่งพีรพงษ์เรือนนินนายด่านจอมหนึบวัย27ปีที่ในช่วงเล็กแรกลงเฝ้าเสาในไทยลีกไป2นัดและฟุตบอลถ้วยช้าง FA คัพอีก1นัดไปเฝ้าเสาให้กับพญาไก่ชนหนองบัวพิชยา FC ในรูปแบบของการยืมตัวจนจบฤดูกาล 2022-2023 ทั้งนี้หนองบัวพิชยา FC ที่ปัจจุบันตั้งอยู่อันดับ15ของตารางเพิ่งคว้า3แข้งใหม่ประกอบด้วยอดิศรภูมิรักกับอันวินฟอร์เตสมาเป็นสมาชิกใหม่ในทีมพิชยาสเตเดียมด้วยสัญญายืมตัวจากการท่าเรือ FCและราชบุรี FC ตามลำดับนอกจากนี้ยังได้เลโอนาร์โดลุยดาซันโตส
กองหลังชาวบราซิเลียนที่ย้ายมาจากปอนเตเปตาสโมสรในระดับซีเรียบีของบราซิลมาเป็นสมาชิกใหม่เช่นกันกระทั่งล่าสุดจะได้พีรพงษ์เรินนินไปฟาวสองในช่วงเล็ก2เป็นรายที่4ในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะรอบ2สำหรับพีรพงษ์เรินนินเติบโตมาจากการเฝ้าเสาให้โรงเรียนเทพศิรินทร์ก่อนจะเริ่มต้นอาชีพกับบางกอก FC ต่อด้วยนครราชสีมา FC อุบล UMT FC ปตท.ระยอง FC สุโขทัย FC ก่อนจะเข้าสู่รังทันดอมสเตเดียมในฤดูกาล 2021-2022 ด้วยผลงานของเจ้าเอิญเริ่มโดดเด่นตั้งแต่ที่ครั้งแรกยังเล่นกับปตท.ระยองพอถูกเรียกตัวไปติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ขณะเดียวกันเขาก็เคยติดทัพช้างศึกชุดเยาวชนรุ่นเดียวกับสุพรรณปินัตกาโพและขวาของคิเรนพยองอีกด้วย